สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราสองคนนะฮะจะมาทำคลิปหนึ่งวันนี้กับผมไว้ครับบีค่ะวันนี้นะฮะเรามีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับเด็กติดเกมนะผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันเลยว่าเป็นยังไงมันความยาวประมาณ5นาทีเราจะมานั่งดูนะฮะแล้วก็มาลองคอมเมนต์กันว่ามันว่าคลิปนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะไปเริ่มยังอะไรนะฉากนี้เป็นฉากที่แม่เห็นลูกใช่ไหมเห็นลูกเตะเล่นเกมแล้วแบบว่าเล่นได้อะไรอ่ะเพื่ออะไรใช่ไหมลองดูต่อไปอ่ะผมยังไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงใครๆก็มองว่าผมเป็นเด็กติดเกมพ่อแม่หรือแม้แต่คนรอบข้างบอกว่าไม่ให้เล่นเกมไม่ให้เล่นเกมเข้าใจไหมมายุ่งอะไรกับไอ้พวกเนี้ยนะนู่นไปกลับบ้านผู้ใหญ่มองเห็นอะไรวันๆเอาแต่เล่นเกมเคยคิดมั้งไหมคนอื่นก็จะมองกันยังไงนั่นสิคนอื่นเขามองเห็นอะไรทำตัวให้มันดีๆโคตรกดมันกดดันมากเลยใช่โคตรกดดันเลยอ่ะนั่นแบบว่าบางทีเราทำสิ่งที่พ่อแม่เราไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วมันทำให้แบบว่าเราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าพ่อแม่ไม่เห็นคุณค่าของมันอ่ะดูให้จบก่อนแล้วกันคอมหายพ่อจะของป้องไปไหนอ่ะชิงพ่อจะเอาของป้องไปทิ้งทำไมทิ้งพอแล้วแกคุยไม่รู้เรื่องพอจบจบพ่อไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะไม่ต้องมาเถียงนี่ไงแตกว่าแล้วขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นไม่ทราบพ่อไม่เคยคิดจะถามผมสักคำเลยว่าผมทำอะไรอยู่กำลังเข้าขั้นวิกฤตถ้าเขาพลาดในครั้งนี้จะถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในทันทีเรามาดูกันครับว่าในเกมนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะที่เราดูเล็กขนาดนี้จะเอาไงดีวะพาแผนดีกว่าไหมว่าจะเอาไงต่ออ่ะต้องสู้ๆนะลูกอุ้ยขนลุกเลยเอาชนะให้ได้นะลูกพ่อกับแม่มาเป็นกำลังใจให้นะคนลุกเลยอ่ะสัตว์นี้ห้องน้ำไหมไม่ได้ปวดขี้ไหวไหมเนี่ยอ้าวฝันเหรอภาพมันหลอนนะผมก็แค่แกล้งถ้าเป็นไม่แคร์ในสิ่งที่คนอื่นมองแต่สำหรับคนที่ผมรักที่สุดแล้วก็แค่อยากให้เขาเข้าใจเราสักครั้งก็ยังดีเฮ้ยป้องไหวไหมเนี่ยไหวดีวะมาไปชิงตาเฮ้เป็นไรวะเนี่ยทำไมขนลุกวะอยากให้คนไทยเข้าใจกีฬา eSportโอเค จบไปแล้วครับกับไวรัลเกมเมอร์ที่ว่าเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเด็กติดเกมนะครับเด็กติดเกมแล้วก็เป็นสายอาชีพใหม่ eSport นะฮะที่ผมพูดไว้ตอนแรกเนี่ยว่าแบบสมมติว่าเรานั่งเล่นคอมเนี่ยแล้วพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มาเห็นเนี่ยในยุคเมื่อก่อนในยุคที่ผมแบบอินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆใช่ไหมยุคผมจะได้เป็นยุคที่เล่นแล้วพอเราเข้าไปเล่นเนี่ยเขามองว่าเราเล่นแล้วได้อะไรมีประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการเล่นเกมในยุคนั้นดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าพวกเรากำลังเดินทางในสิ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นยังไงก็ปกติแล้วถ้าพ่อแม่สมัยก่อนนะอยากให้เราทำอะไรเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูอย่างน้อยราชการขายของก็ได้ให้มีประโยชน์ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าในเส้นทางเนี้ยสายเกมมันเป็นเส้นทางที่แปลกกว่าถูกไหมใช่แปลกกว่ามากๆนะครับมันอยู่ในยุคใหม่นั่นแหละถึงเรียกว่าแปลกดังนั้นเนี่ยเมื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างหรือทำสิ่งที่แตกแยกออกไปจากคนอื่นมันจะทำให้คนอื่นมองว่าเราไม่ดีเว้ยมีแรงกดดันอย่างในคลิปเมื่อกี้นะครับนั่งเล่นเกมอยู่นะแม่มาเห็นแล้วหันไปแม่สายหัวไอ้แกโอ้โหไม่น่าเลยมานั่งเล่นคอมอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเกมเนี่ยมันจะมาต่อยอดได้ไหมดังนั้นเนี่ยท้ายคลิปเขาได้เขียนไว้ว่าอยากให้คนไทยเข้าใจกีฬา eSport ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยต้องมีพ่อแม่ที่ถามว่าหนูนั่งดูคลิปอะไรอยู่อะใช่ไหมใช่พ่อแม่ก็จะเห็นแล้วว่าพวกเราแคสเกมให้น้องดูน้องดูคลิปของเราดังนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เข้าใจว่ากีฬา eSport มันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากทุกวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยเซิร์ชคำว่า eSport คืออะไรอย่างนี้ก็ได้ตรงๆตัวอะไร eSport คืออะไรแล้วจะเจอเยอะไปหมดเลยครับตอนนี้คืออยากศึกษามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยคือตัวผมไม่อยากจะพูดให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อนะอยากให้ไปศึกษากันเองยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีดังนั้นอะไรที่อยู่ในเทคโนโลยีไปหมดครับรุ่งหมดใช่ไหมก็ดังนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยมันก็สื่อประมาณนี้เอางี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปลองดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้น้องๆหรือใครก็ได้หรือว่าน้องๆเนี่ยเฮ้ยยืนโทรศัพท์ให้แม่ดูเลยนะเห็นปะยืนให้แม่ดูเลยเนี่ยแม่ดูคลิปนี้หน่อยดิมันสื่อความหมายมากเลยอ่ะพอเขาดูเสร็จเนี่ยลองคอมเมนต์ความเห็นกันเดี๋ยวจะมีคลิกลิงก์ด้านล่างครับจะมีคลิปให้ดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นเพจของ advice พอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีคลิปให้ดูพอดูคลิปเสร็จปุ๊บลองคอมเมนต์กันดูว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะลองไปคอมเมนต์กันใต้ล่างดูคือมันจะมีคลิปให้ดูมีลิงก์ให้ดูที่ใต้คลิปแล้วก็ไปลองแสดงความเห็นกันดูสำหรับพวกเราวันนี้ก็เอาคลิปเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ดูแค่นี้แหละครับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ yeah